มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโอนฟรีสไตล์นักร้องวงดังประสบอุบัติเหตุรถตู้ชนแท่งไฟสัญญาณจุดถนนก่อสร้างวันที่27พฤศจิกาย,ยน2565เพจโปรนิทิธรรมรังสีกู้ภัยสตูลได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่า27ทับ11ทับ65เวลาสนาฬิกา58นาที ศูนย์มูลนิธิธรรมรังสีกู้ภัยสตูลได้รับแจ้งจากกู้ชีพเทศาบาลตำบลคลองขุดขอวจเหตุรถตู้เสียหลักลงมทางทางบริเวณหน้าสนามบินหมู่ที่6ตตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเพศชายอายุ38ปีชุดกู้ภัยหนึ่งี่็พร้อมด้วยอาสาพ,พยาบาลศูน 04, ออกรับผู้เสียชีวิตดังกล่าวนำส่งชนะสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลสตูล และสำหรับผู้เสียชีวิตทราบชื่อก็คือโอ้นฟรีสไตล์นักร้องบงดังทางภาคใต้ซึ่งก็มีนักร้องสาวอย่างโบกันละยานัสนาแก่นแก้วหรือว่าโบซูเปอร์วาเลนไทน์เข้ามาโพสแสดงความอาลัยด้วยเช่นกันคะ่ะระบุว่าหลับให้สบายนะคะพี่โอ้นพ่อรอรับพี่อยู่บนฟ้าน,นะคะพี่ ใจหายมากๆไวเกินไปขอบคุณพี่ที่คอยเป็นกำลังใจให้น้องมาตลอดขอบคุณที่เวลาไปงานใต้พี่ไม่เคยทิ้งน้องลงไปจากเวทีเลยสักงานขอบคุณที่พี่เป็นพี่ที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งของน้องทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะคะขอขอบคุณภาพจากมูลทิธรรมรังสีกู้ภัยสตูลและขอขอบคุณสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ